สวัสดีครับคุณู้ฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนาประกาว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดเป็นฉบับวันจันทร์ที่10เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าข่าวดีที่ไร้ดีวลับหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่า ต้องเรียกว่าไปตามนัดนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่นะครับสายตาหลายคู่เนี่ยจับจ้องไปที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะดูว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะไปเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองบวชลูกชายของนายกเทศมนตรีตำบลธัญบ,บุรีที่ลานเทศบาลตำบลธัญบ,บุรีคลองเจจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ไปหรือไม่ไป หรือว่าแพท,ทองทานชินวัตรเนี่ยจะบินเดียวก็จับตาดูกันอยู่นะครับสรุปแล้วไปครับยังไม่หนีไปไหนนะครับแล้วเดี๋ยววันที่18มิถุนาย,ยนที่อายการจะพาตัวไปสงสารเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็น่าจะยังอยู่นะครับน่าจะยังไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะว่าคดีมาตรา1 1 2เนี่ยมันต้องสู้กันสามศาล เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกมากพอที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปดีเรื่องประกันในชั้นศาลเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกครับแม้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะมีประวัติไม่ดีมาก่อนก็ตามเนี่ยแต่ครั้งนี้มันจะต่างออกไปนะครับมีข้ออ้างที่จะบอกกับศาลเยอะครับอย่างเช่นบอกเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษซึ่งการันตีได้ว่าเป็นนักโทษชั้นดีอย่างนี้เป็นต้น หรือไม่ก็บอกว่ายังอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติกรมรชาชทัณฑ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดูแลที่เข้มงวดยากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะหนีไปไหนได้และที่สําคัญเนี่ยก็คือตอนนี้กลับมาประเทศไทยแล้วเห็นไหมครับกรณีเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปอ้างในศาลได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าความจริงมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็าตามความจริงที่ว่านี่คืออะไร คือไม่มีหน่วยงานราชการไหนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจที่กล้าหือกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเลยนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนียนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีโอกาสได้รับการประกันตัวจากคดีมาตรา1 1 2มากกว่าที่จะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วหลังจากได้ประกันตัวแล้วเนี่ยยังมีเวลาคิด ว่าจะทําอะไรต่อไปซึ่งต่างกับการเพ่นไปตอนนี้เพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับที่สําคัญคือจะกระเทือนไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะแพ่ทองทานชินวัตรกับการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วก็เป็นนายกหญิงคนที่สองเนี่ยมันจะยากขึ้นเป็นทวีคูณเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยหนีคุกรอบที่สองนะครับฉะนั้นการประเมินว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะเพ่นเร็วๆนี้เนี่ย อันนี้พับไปก่อนเก็บไปก่อนครับเอาละครับทีนี้มาดูท่าทีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกันบ้างนะครับหลังจากวันที่29พฤษภาคมอ้างว่าติดเชื้อโควิดแต่อายการก็ยืนยันสั่งฟ้องคดีมาตรา112ไปแล้วนะครับแล้วก็นัดพาตัวไปส่งสารวันที่18มิถุนายนนี้ ก็คงจะมีคนคิดนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะสงบปากสงบคำลงมาบ้างนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของนักโทษเทวดาเนี่ยราวกับตกจากสวรรค์ชั้น14รวดเดียวแล้วก็ไปนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนนเลยนะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะสงบปากสงบคำลงมาบ้างแต่ไม่เลยครับเปล่าเลยเหมือนจะท้ารบต่อยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ไปงานบวชลูกชายนายกเบี้ยวผู้ยิ่งใหญ่แห่งตำบลทัญญบุรีที่จะสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจอปทุมธานีประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าคดีมาตรา112เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับคดีนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามที่จะนำไปตีความเพื่อให้มันมีมูลขึ้นมา แล้วเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครับคดีแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นผิดคือการทําคดีแต่ละข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่มีการข่มขู่กันตั้งแต่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาเนี่ยคดีมันไม่ควรเป็นคดีนะครับผมไปอยู่เมืองนอกมา17ปี โดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมก็คงจะตรอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายไปแล้วคนคนหนึ่งบอกผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีควันหลงอยู่สบายมากครับตรงนี้นี่เป็นคำพูดของทักษิณชินวัตรนะครับประกาศหอมบอกว่าถ้าเกิดเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยช่วยอยู่ให้ถึงชั้นดีกานะครับอย่าหนีนะครับอย่าหนีแล้วก็อย่าเอานิสัยเดิมมาใช้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับที่คนอย่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะอ้างว่าถูกยัดข้อหาบรรดาคดีโกงที่ทําให้ติดคุกจนต้องหนีไปต่างประเทศก็ล้วนแต่อ้างว่าถูกยัดข้อหาทั้งนั้นแหละครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความที่ระบุไว้ในหนังสือถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยกลับกลายเป็นอีกบมหนึ่งซึ่งขอยก มาเพื่อเตือนความจํานอีกครั้งก็แล้วกันนะครับความในราชกิจจานุเบิกษาบอกว่าอย่างนี้ครับตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีํำพิภากษาจํานวน3คดีคดีที่1คดีหมายเลขแดงที่ออ,อ่างบอมา 4ทับส5งความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมาทับงพ้า10อยห้ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าโดยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปี แล้วก็คดีที่3เป็นคดีหมายเลขแดงที่อออ่างมอมาห้าทับสองความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่า เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิด จึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละอ,องธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชาทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปนี่แหละครับความที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาใครก็สามารถหาอ่านได้นะครับประกาศหอมบอกว่าขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประโยคที่บอกว่ายอมรับผิดในการกระทามีความสานึกในความผิดประโยคนี้แหละครับคือการถวายดีกา ใช่หรือไม่ครับเพราะการอ้างว่าถูกยัดข้อหาซ้ำซากเนี่ยมันจะไปแปลความเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับนอกจากว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยยังคิดว่าคดีความทั้งหมดที่เกิดหลังจากการรัฐประหารน,นั้นเป็นการยัดข้อหาทั้งนั้นโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถวายดีกาเท็จแบบนี้เนี่ยใครจัดการอะไรได้บ้างนะครับ แต่ก็นับเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีดีลอะไรกับใครนะครับก็แสดงว่าดีลลับเนี่ยเป็นเรื่องโมโนทางการเมืองเท่านั้นเลยแบบนี้จะได้จําแนกเรื่องราวได้ง่ายขึ้นเยอะครับเพราะไม่ไว่าจะเป็นการที่เป็นนักโทษเทวดาแล้วไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่บันเดียวก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักคก้าไกลก็ตามล้วน แต่เป็นเรื่องเกมการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นฝีมือของเครือข่ายทักษิณแล้วก็ไส้ศึกสมัยรัฐบาลลวงตู่ล้วนๆนะครับฉะนั้นเนี่ยระวังพักก้าเพื่อไทยไกลจะจับมือเอาคืนฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็แล้วกันน่ายินดีมากครับน่ายินดีมากเมื่อคดีร้อยสิบสองของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณปราศจากดิลทางการเมืองแรงกดดัน ไปที่ศาลจึงไม่มีดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบรรดา3นิ้วทั้งหลายที่โดนคดีมาตรา112ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งในรอบปีเหมือนกันนะครับเนี่ย